โยนี่คือร้านอาหารสุดกากที่มีลูกค้าเยอะเป็นพิเศษเพราะแจกฟรีและพวกเรากำลังจะเปิดร้านยำผมบอกเอ้ยโอ้มีคนเยอะจังฉันบอกเลยนะว่าอันนี้เนี่ยเป็นร้านยำที่พวกเรานี่ได้เปิดขึ้นมาใหม่แล้วก็มีหัวหน้าเชฟคนใหม่ชื่อว่าโนใช่ฉันจะปฏิเสธทุกอย่างเพราะว่าฉันเนี่ยจะทำอาหารที่แกจะทำเท่านั้นว่าแต่นี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยเจ๊ดื้อมันเอาเนื้อมนุษย์มาเป็นอาหารนะเอาละค่ะคุณลูกค้าเชิญค่ะนี่มันนักเก็ตอู้นักเก็ตนี่อร่อยนี่นะโอ้โหแต่ชิลเป็นผุยผงอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยจนต้องไปลังกาโอ้โหดูสินั่นเขาชอบนะน่ะนี่มันโหดเกินไปหรือเปล่าเอาล่ะครั้งนี้เราจะมาเปิดร้านอาหารแล้วก็จะทำเมนูรังสรรค์เมนูใหม่ๆมานะมาดูกันดีกว่าว่าวัตถุดิบเราคืออะไรเราจะจับคนไหนดีโอ้โหวัตถุดิบของเราคือเนื้อมนุษย์จริงๆด้วยโอเคจะเอาคนนั้นมาทอดก่อนนะไปเลยแว่นเราเริ่มจากการทำของทอดก่อนดีกว่าเพราะว่าคนเนี่ยถ้าเกิดว่าทำแบบดิบๆเนี่ยมันจะเดี๋ยวเผื่อว่าไม่มีพยาธิไงมันได้แล้วดูดิพอเราเอาคนมาทอดอ่ะมันกลายเป็นนักเก็ตอ๋อว้าเราสามารถกินเพลเยอร์ได้ด้วยนะเฮ้ยอย่าทำพวกเราเลยนะขอร้องอ่ะฉันคิดว่านะเมนูนี้เนี่ยฉันอยากจะเอานักเก็ตมาปั่นดีกว่ามันจะได้แบบเป็นเอาไปทำเนื้อทำซุปได้อ่ะนะเพื่อนเนาะนี่นี่เทคนิคในการทำให้เนื้อนุ่มนะเอ้ยแล้วใครปั่นแขนนะเอาขาขาดแล้วฉันโดนลูกปั่นเองเขากำลังสับอาหารอยู่ลั่นนะมันมาหันขาฉันอ่ะเอ้าแกไปหันเขาทำไมโอ้โหขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะแกงบ้าจริงพี่มดนายมีอะไรนายมีวิธีการชุบแป้งเหรอใช่การจะทำให้เนื้อพวกนี้มันนุ่มเนี่ยเราต้องชุบแป้งก่อนโอ้ชุบแป้งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาลงเครื่องปั่นครับเอ้ยแล้วมันจะชุบทำเพื่อเนี่ยเราได้แล้วอ๋อแล้วก็จะได้แบบว่าส่วนที่นุ่มที่สุดใช่ไหมเพื่อนตลอดดูของฉันของฉันเป็นไอติมลูกค้าสั่งไอติมมาเราเอาไอติมไปเสิร์ฟก่อนพระเจ้าช่วยเธอที่มันโหดร้ายจริงๆทำแต่ของที่แบบดูไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเอาล่ะตอนนี้พวกนายมีเวลาไม่มากแล้วนะกับการรังสรรค์เมนูไอติมเมนูอะไรเฮ้ยฉันเจอกินตัวนี้ท้องเสียแน่เลยอ่ะฉันเจอเมนูหนูท่อนี่เมนูหนูชาโม่ไม่ให้ทำการปั่นเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ้ยปั่นเลยปั่นเลยนี่มีคนปั่นไปแล้วเหลืองๆอ่ะผมไม่อร่อยโอเคเฮ้ย15 บาทเฮ้ยอย่าหนีนี่ถอยอันนี้คุณจะทำอะไรผมผมจะให้คุณกลายเป็นน้ำผลไม้ปั่นน้ำแดงโอ้น้ำแดงว้าว no สุดยอดเลยคุณลูกค้าครับอันนี้เลือดพี่โมสดๆเลยครับโอ้อยากกินจังเลยนะเดี๋ยวไปนั่งกินอาบแดดรอดีกว่าสวด อุ้ยทำไมมันขมปี๋เลยอ๋อพอดีพี่โมหมดอายุแล้วนะครับอ๋อไม่ได้หมดอายุผมแค่ไม่ได้อาบน้ำโอ้โหเหม็นเค็มเลยอ่ะเนี่ยพวกเราโอเคไหมอ๋อก็โอเคดีครับแต่ว่าวัตถุดิบของเราเดี๋ยวมีแต่ซ้ำๆนั่นเลยแล้วพี่โมได้ไปชุบตัวเองเหรอใช่ผมจะได้ตัวเท่าทุกคนก็ดีเหมือนกันนะเฮ้ยผมมีนักเก็ตชิ้นโตมาเอ้ยงั้นเราจะเริ่มจากการเอาพี่โมมาคลุกแป้งก่อนดีกว่านะเอ้าเนี่ยเนี่ยฉันคลุกแป้งเฮ้ยคุณเอาผมไปเข้าเครื่องบดแล้วตัวเหลือแค่เนี้ยใช่โอ้คลุกแป้งเสร็จแล้วก็ทำการบี้ขยี้นี่ไปขยี้เออยี่อัพลงไปหลายๆชั้นเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอามาทอดต่อนะจ๊ะปึ๊บโอเคให้งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาวัตถุดิบของเรานะไปที่ห้องต่อไปเฮ้ยมันสกปรกนะเพราะว่าเมื่อกี้เครื่องของเราค่อนข้างที่จะใช้งานหลากหลายนะเราจะล้างพี่โมก่อนปั๊บเสร็จเรียบร้อยเข้านี่เลยเผาไฟโมดูไม่น่ากินเลยอ่ะเออน่ากินจะตายไม่น่ากินตรงไหนเอาปากกาหมูน่าเกียดอ่ะผมบอกเลยว่าอยากอ้วนให้กินชีสนี่อยากชีสให้กินผมโอ้ยบ้าบอเอาตกลงไปเองตอนแรกจะแค่ทอดนายเฉยอ่ะโอ้โหอันนี้คุณทำเมนูอะไรเนี่ยนี่คือเมนูเนื้อบดทับแล้วก็ทอดแบบกริลเรียบร้อยครับวัตถุดิบนี้โอ้นี่มันแซ่บน้ำใจจริงๆเลยโอเคงามยัมมี่เอาทิปไปเลยน้องโอ้โหกินทีเป็นลมเลยโอ้ยโอ้ยเขาดูมีความสุขมากกับการได้กินพี่โม่อะ
มีทำพิซซ่าแล้วเราหมดเลยว้าวว้าวป๊อปคอร์นมนุษย์ป๊อปคอร์นมนุษย์โอ้ป๊อปคอร์นหรือขนมใสไหมเนี่ยใหญ่มากป๊อปคอร์นเม็ดเดียวอ่ะใช่ป๊อปคอร์นเม็ดเดียวเม็ดเดียวเรียบร้อยแล้วเราจะเอาป๊อปคอร์นเข้าไปในเครื่องอบพิซซ่าอบอีกเหรอนี่เรียบร้อยดูเอาไปชุบผลไม้เอาไปชุบผลไม้ไหมที่สิ่งที่ฉันได้คือมันเน่าไปหมดแล้วแล้วจากนั้นเราก็เอาใส่เลยนี่คืออะไรอ่ะเครื่องใหญ่โตมโหฬารต้องจ่าย45โรบัคเพื่อปลดล็อกไหนดูสิไหนปลดล็อกคนเดียวแล้วเพื่อนได้หรือเปล่าเอ้าแล้วใครขโมยของของฉันไปอ่ะเฮ้ยวิ่งหนีวัตถุดิบวิ่งหนีวัตถุดิบวิ่งหนีไปแล้วฉันใส่แล้วฉันใส่แล้วเนี่ยเราทำกันเอ้ยขยายนี่ไปอ้าวด้วยนี่มันอาหารอะไรกันเนี่ยอาหารชิ้นมันเริ่มบึ้มบึ้มตกแมปไปแล้วเฮ้ยมีเครื่องผลิตซอมบี้ด้วยจุ๊บแจงพี่โมเครื่องผลิตซอมบี้กับเครื่องผลิตโคลนเครื่องโคลนเหรอลองดูทีว่าอาหารของพวกเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเฮ้ยมีช็อปนี่เลยฮะและเมื่อเราทำการปลดล็อกนะทั้งเครื่องยักษ์เครื่องโคลนแล้วก็เครื่องซอมบี้นะคะผมไม่รู้ว่าอาหารของเราจะเป็นยังไงพี่โมลองเข้าไปในเครื่องซอมบี้สิเนี่ยเราเอาตัวโคลนของพี่โมเข้าไปเรียบร้อยแล้วพี่โมกระโดดเข้าไปปึ๊บอ่ะไหนอ่ะเข้ามาแล้วเขาบอกว่าคืนนี้จะเป็นซอมบี้นะเฮ้ยซอมบ้าไฟหรือว่ามันเป็นเครื่องซอมบ้าแป้งไอคอมแบนนี่เขาให้มาทำอาหารไม่ใช่นายมาเป็นอาหารเองอะไรอะอะไรอะอะไรแป้งไงสำลักแป้งอะโอ้โอ้พวกนายดูวิธีการทำแป้งโดของพวกเราสิฉันต้องเอามาเหวี่ยงแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นแป้งแบนๆนี่แล้ววัตถุดิบของฉันก็จะกลายเป็นหน้าพิซซ่าหม้อยืดร้อยว้าวยาวมากเอาไปอบเอาไปอบโอเคเสร็จแล้วถึงเวลาอบจ้าเอาล่ะอาหารมาถึงเวลาเสิร์ฟแล้ว Let's go เพื่อนไปมาลูกค้าคนไหนที่กำลังรออยู่นะครับตอนนี้เรามีรถนกพิราบทอดอยู่นะฮะเฮ้ยนกพิราบเหรอตกลงเป็นพิซซ่าหรือเป็นอะไรนกพิราบทอดมากกว่าชิมได้เลยครับเหรอเออเป็นได้ใจเลยแป้งกรอบด้วยเฮ้ยเพื่อนเป็นอะไรครับอุ้ยรสชาติเต็ม10เลยเหรอเฮ้ยโอ้อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอรสชาติที่ฉันได้เงินจากลูกค้าตอนนี้ฉันมีเงินอยู่ 3,000 บาทแล้วอ่ะเฮ้ยพี่ว่าเกินฉันจะมาซื้อวัตถุดิบแปลกๆจากตรงนี้ดีกว่ามีหัวหน้าเชฟอยู่เขาบอกว่ามันมีเมนูที่สุดบ้าคลั่งเลยไม่ว่าจะเป็นพริกเชอร์รี่ฮอตพอเทโต้มีโพชั่นแปลกๆโคล่าแล้วก็วาฟเฟิลฉันจะลองซื้อเป็นพริกดูแล้วกันนะนี่คือวัตถุดิบพริกพิเศษไอ้แบนๆนี่อะไรเนี่ยใครทับเขาเนี่ยแบนๆนี่คืออะไรนี่ๆลองดูเราเอาน้ำเอาพริกมาทอดดีกว่านะลองทอดพริกดูเอาแล้วฉันกินเข้าไปไม่ไม่ไม่เป็นไรเปล่าไอหัวฉันติดไฟนิดหน่อยอ่ะน่าจะร้อนนะหัวร้อนนะติดไฟจริงเฮ้ยติดจะฉันปิดไฟอ่ะโอ้โหทำไมทุกคนกลายเป็นนักเก็ตอ่ะฉันไม่รู้อ่ะทุกคนกลายเป็นนักเก็ตหมดเลยไม่เป็นไรนะพี่กิจจะช่วยชีวิตนายเองจะออกมานักเก็ตออกจากตัวนายโอ้โหไม่เหลือออกมานักเก็ตออกมาแขนก็ไม่เหลือขาก็ไม่เหลือก็บอกว่าคนที่เป็นนักเก็ตอ่ะแม้กระทั่งลูกค้าก็เป็นนักเก็ตไปด้วยหรือว่ามันเป็นผลพวงมาจากพิษที่ฉันกินเข้าไปอ่ะเฮ้ยดูดิเฮ้ยทุกคนกลายเป็นนักเก็ตหมดเลยโอ้ my god เฮ้ยนั่นคือวัตถุดิบพิเศษที่เรากินเข้าไปอย่างแน่นอนโอเคแต่งั้นฉันจะลองซื้อวัตถุดิบอีกอันนึงนะถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยกินเชอร์รี่เข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรออะไรอ่ะพวกนายอะไรนั่นน่ะฉันออกมานอกแมปอ่ะไม่กินเข้าไปอ่ะนายเหรอคุณวัตถุดิบเชอร์รี่ที่ฉันได้มานั้นมันใหญ่เกินกว่าที่ฉันจะสามารถกินได้วันดีเพื่อนวันดีเอ้าเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะฉันกลายเป็นลูกค้าคนหนึ่งเฮ้ยเชอร์รี่นั่นขายไม่เพื่อนฉันก็อยากขายอยู่นะแต่ว่ารสชาติดูน่ากินแล้วน่าอร่อยมากเลยงั้นฉันลองกินดูด้วยกันนะจับเอ๊ะไม่นี่มันก็แค่เชอร์รี่บูดเฮ้ยกินไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดูเหมือนว่าโรคนักเก็ตของพวกเราก็ยังไม่หายด้วยอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าฉันทำการบดขยี้ลูกค้าเรามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่นายจะทำอะไรนะฮะฉันไม่อยากขายแล้วนะจ๊ะอาหารของเราที่นี่เราไม่อยากขายแล้วจ๊ะไม่ได้ขายเชฟข้างไปแล้วไม่ขายสิว่าไงครับผ
มอยากรู้เราสามารถเอาลูกค้ามาทำเป็นอาหารได้ไหมครับแค่ขอดูก่อนนะโอ้ดูเหมือนว่าเราจะเอาลูกค้ามาทำอาหารไม่ได้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดหน้าร้านไงล่ะโอ้โหนายไม่น่ารอดแล้วมันนายฆ่าลูกค้าขนาดนั้นน่ะฉันไม่ได้ฆ่าลูกค้าฉันแค่พยายามเวียงดาบให้เขาดูว่ามีดของฉันคมขนาดไหนเอาตรงนะตอนนี้ลูกค้าเราตายแบบเราจะขายใครอ่ะนายเด็ดดิเอาหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้ทำการเสิร์ฟลูกค้ามาหลายคนมากๆเลยตอนนี้ฉันก็อยากลองเป็นอาหารดูบ้างน่ะในฐานะที่ผมเป็นยอดนักชิมยังไงผมอยากจะขอมอบหน้าที่นี้ให้กับเชฟไม้เชฟกิจเชฟแจงยังไงหรอครับพวกคุณจะต้องเอาสิ่งปฏิกูลวัตถุดิบที่แย่ที่สุดในโลกนี้อย่างสล็อตนายอย่าคิดว่าฉันเป็นสิ่งที่แย่ฉันคือสิ่งที่ดีและฉันไม่ได้มีโรคนักเก็ตเหมือนนายเด้อไม่คิดยาใช่พวกทั้งเชฟทั้ง3คนจะต้องเอาสล็อตไปโคลนก่อนแล้วพวกคุณต้องรังสรรค์ออกเมนูโอ้ได้เลยดีถูกดีพร้อมโคลนพร้อมโคลนถ้าเกิดว่าใครทำเมนูได้ถูกใจฉันแล้วก็รับไปเลย1โลบัคนายชอบเบียดคนอื่นทั้งใช่มั้ยจะให้คนละ1โลบัคเฮ้ยจุ๊เจยืนเลยกระบอกจะอยู่นะแล้วเราไม่โคลนเขาก่อนแล้วแป้งไหนไม่โคลนเราเอาเลยเขาทำการชุบแป้งฉันเลยตอนนี้ฉันได้กลายเป็นพิซซ่าน้อยแล้วโอ้ยันเลยครับเชฟจุ๊บแจงเชฟจุ๊บแจงกำลังจะทำให้ผมเจ็บปวดนะครับโอ้โอ้ยอย่าบอกว่าคุณจะจุ่มพริกด้วยมันจะแสบอะไรขนาดนั้นมันจะแสบเวอร์เกินแล้วพริกโอ้ฉันหนีข้าวฉันหนีว้าฉันหนีไม่ได้หนีแล้วไหมหาทางออกจากที่นี่ได้อะโมกเป็นไรเชฟจุ๊บแจงครับครับผมเป็นวัตถุดิบแต่ผมก็มีมีดเหมือนกันอ้าวโอ้ยเอาวุ้นสู้วัตถุดิบสู้กับวัตถุดิบสู้กับเฮ้ยมันสู้อ่ะเอาวุ้นไปวิ่งโอ้ยวุ้นมันดิ้นเฮ้ยอาหารมันดิ้นฉันไม่ยอมเป็นแค่วัตถุดิบแท้ๆฉันไม่ทำอาหารหรอกนะกลายเป็นป๊อปคอร์นไปแล้วกลายเป็นป๊อปคอร์นแล้วลูกค้าลูกค้าที่ได้กินฉันแล้วก็เขาจะรู้สึกอร่อยหรือไม่หรือเขาจะรู้สึกไม่อยากกินขอทานหน่อยค่ะเจ้าไปเสิร์ฟโอ้ยตุ่นดิบข้าวตุ่นดิบข้าวมันข้างแล้วตุ่นดิบข้างจริงตุ่นดิบมันยังไม่ตายเอาไปเสิร์ฟค่ะดูสิว่ามันจะได้กี่บาทอันนี้จะแซ่บพอไหมโอ้ยมันไม่มีลูกค้าดิเอาไว้เอาไปโอ้ยอบอยู่เข้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วสวัสดีครับคุณลูกค้าไปเลยไปหาลูกค้ามันขยับแถวมาไปไหนแล้วไปเลยไปหาลูกค้าดิไปไหนแล้วอ่ะมันบั๊กไปแล้วอ่ะเซิร์ฟเนี้ยเมื่อฉันเป็นอาหาร POV เมื่อฉันเป็นอาหารแล้วไม่มีใครอยากกินฉันโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีอะไรสนุกๆให้นายได้เล่นอีกเพียบเลยอ่ะเขาบอกว่ามันมีเราสามารถซื้อกอร์ดอนแลมซี่มาได้โดยเงิน999โรบัคโอ้โหสามารถที่จะทำให้แมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่เผ็ดที่สุดจริงเหรอหรือว่ามีมีดเยอะๆหรือว่าจะมีทาโก้ด้วยอ่ะหรือว่านายจะแบบรังสรรค์อาหารโดยการใช้วัตถุดิบถึง100ตัวคุณเชฟคุณทำอะไรอะคะคุณเชฟฉันจะทำการทำอาหารด้วยนายยังไงล่ะฉันกลายเป็นวัฟเฟิลแฮมชีสเฮ้ยน่ากินนะกินไปเลยโอ้โหอ้าวฉันคลั่งไม่ได้แล้วโอ้โหคุณลูกค้าข้าบาแล้วข้าวัฟเฟิลดีๆค่ะแงม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 อร่อยเหาะว้าวอร่อยจนต้องไปขี่คอคนข้างหลังเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าฉันแซ่บเกินโอ้โหกินจนอร่อยกันตายเลยนั่นน่ะดิเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนนี้เชฟชื่อดังอย่างฉันเนี่ยอยากจะท้าทายโดยการเป็นไงครับถ้าวัดกับเชฟที่ดังระดับโลกอย่างเชฟจอร์ดอนแรมซี่นี่เราสามารถเพิ่มความสนุกสนานให้กับเกมนี้ได้ด้วยนะโดยการใช้โรบัคมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดเรามีหนูมาโจมตีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีหนูโอ้โหมันกัดมันกัดโอ้โหเฮ้ยยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเฮ้ยไม่กินยาไม่กินระวังไอ้แล้วจะถุยบอกแล้วจะถุยบอกเฮ้ยมีดของฉันสับบ้านสับบ้านเอชสับบ้านสับบ้าน
มันไม่กลัวมีดมันไม่กลัวโอ้ไม่ได้ดิมันไม่กลัวมีดมันไม่กลัวอะไรเลยอ่ะแถมเจ้าพวกนั้นทำไงโจมตีอย่างเดียวเป็นไงบ้างทุกแกงโอ้ฉันโดนหนูเลยฉันขึ้นมากระโดดแล้วอ่ะดูเหมือนว่าพวกหนูพวกหนูมันจะคลั่งมากเลยเราไม่สามารถเอาหนูมาทำอาหารได้ด้วยสล็อตจะทำอะไรลงไปเนี่ยเนี่ยนะโอ้โหเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราสามารถซื้ออะไรวัตถุดิบแปลกๆอะไรจากครอบครัวคนนี้ได้อีกบ้างครับเขาบอกว่ามีเป็นโพชั่นนะคะผมโพชั่นอันนี้เฮ้ยรูปร่างโพชั่นมันแปลกมากเลยดูดิอีมันเป็นรูปเหมือนแบบว่าดีหรือร้ายมันสุ่มหรือเปล่าลองใส่ฉันจะลองใส่พี่ไม้ดีไหมฮะอ๋อเฮ้ยฉันกลายร่างเป็นพี่ไม้ฮะเอาฉันกลายสลับร่างกันเหรอเฮ้ยไอ้เข้มสลับร่างลองดิแต่ลองฉันดิเอ้าวิญญาณเฮ้ยฉันกลายเป็นอีวาผมเป็นสล็อตผมเป็นสล็อตเอาเป็นสล็อตคู่เลยแต่ลองดิแต่ลองดิจุ๊บแจงเฮ้ยคนไหนคือตัวกลายเป็นฉันนะแล้วดูฉันดิฉันเป็นจุ๊บแจงร่างแขนใหญ่อ่ะเกิดทุกคนได้เป็นสล็อตเป็นคนสวยเฮ้ยอันนี้ไปมาผมตัวบางอยู่ไม่รู้ได้ผลไหมเอ้ยถ้าเกิดว่าพี่โม่ตัวบางแล้วฉันจะกลายเป็นฉันกลายเป็นพี่โม่ตัวไม่บางอ๋ออ่าล่ะตอนนี้ทุกคนเป็นฉันไม่หมดเลยที่เปลี่ยนให้ทุกคนกลายเป็นฉันมาคนกลางนี่ไม่หนุกเลยมาเลยกลายเป็นฉันให้หมดทุกคนกลายเป็นฉันให้หมดทุกคนเอ้ยนั่นนายเป็นฉันนี่เลิกพี่กิ๊กรัสแซ่บนายเป็นฉันแต่ว่าเต้นโยกตูดแบบเนี้ยนะโอ้โหหมดการแซ่บเกินเฮ้ยฉันมีฮอตโปเตโต้ด้วยนี่คืออะไรอ่ะทำไมได้อ่ะมันจะเป็นยังไงเพื่อนลองถือดูสิเอาสิพี่กิดเอาไปดิฉันหาตัวไหนไม่เจอเหมือนกันหมดเลยไอ้โปเตโต้กำลังจะระเบิดพี่โมระวังพี่โมไอ้จะโมถือพี่โมระวังเอาให้คนอื่นยังไงอ่ะพี่โมต้องยืนให้คนอื่นก่อนที่มันจะระเบิดยังไงก่อนยังไงไม่เห็นยืนได้เลยคิดเขาไหมเฮ้ยยาวไอ้ฉันเอาพอดีเพื่อนพี่กิดลาก่อนพี่กินเอาไปให้อาหารไม่ได้พี่กินต้องเอาไปให้คนอื่นเอ้ยแอบเชฟเย็นร้อนเอาไปเอาฉันไม่เอาคือจะไม่รับคือไปแล้วรับคือไปแล้วเอาไปแล้วเอารับคือไปแล้วระเบิดแล้วเนี่ยเป็นชิ้นโอ้ยอะไรกันเนี่ยงั้นฉันขอเรียกกอร์ดอนแลมซี่มาแล้วกันนะอุ้ยทำไมได้เชฟชื่อดังไงนะเอาล่ะและตอนนี้กอร์ดอนกำลังมาถึงที่นี่แล้วครับผมทุกคนเฮ้ยมาแล้วกอร์ดอนมาแล้วเฮ้ยไหนกอร์ดอนอยู่ข้างนอกกอร์ดอนอยู่ข้างนอกกอร์ดอนเฮ้ยเร็วๆหน่อยรีบเอาอาหารมาฉันเร็วทุกคนรีบเปลี่ยนเป็นเชฟแล้วทำอาหารเพื่อให้คุณกอร์ดอนได้กินอย่างอร่อยเร็วๆๆเร็วหน่อยถ้าทำอาหารช้าจะไปร้านอื่นแล้วนะโอเคเริ่มจากวัตถุดิบวันนี้ก่อนเลยพี่แป้งเอาชานะฉันทำไปรีบเอาอาหารไปให้เชิญครับคุณลูกค้ากินสดแง่ๆๆๆๆๆๆๆขอเสิร์ฟครับพี่กิ๊กเอาไปเสิร์ฟฉันชิมต่อไปครับอีก4คนเฮ้ยเร็วๆหน่อยสิตอนนี้เชฟกอร์ดอนกำลังโมโหมากเอ้ยฉันขอนมนะ2คิว2คิวนั่นอะไรอ่ะพี่โบ๊ทคืออะไรอ่ะอันนี้คือนักเก็ตสตรอเบอรี่เอาเลยเหลือคนนึงเหลือคนเดียวพี่โม๊ทรักษาเมนูมาหน่อยเพื่อนฉันมาแล้วเฮ้ยเมนูสดอาหารสดเฮ้ยสดตัวเองเหรอเฮ้ยเขาเสิร์ฟไปแล้วโอเคตอนนี้วัตถุดิบอันสุดท้ายเราต้องหาอะไรที่มันแจ่มที่สุดเท่าที่คุณกอร์ดอนจะกินได้จุ๊บแจงไงจุ๊บแจงจุ๊บแจงไหมเอาจุ๊บแจงฉันแซ่บนะฉันแซ่บเอ้าเฮ้ยจุ๊บแจงกินไปแล้วโอ้ยรสชาติไม่ได้เรื่องทำเรื่องสามพันรสชาติไม่ได้เรื่องเลยเอาไปแล้วไปไหนอะเราไม่ได้เอาจุ๊บแจงให้เขากินเลยอะตัวแตกตายเลยแล้วว่าของเน่าไม่ควรเอาไปเสิร์ฟโอ้ยมาถึงเวลาที่เมื่อกี้ฉันน่ะเสิร์ฟคุณกอร์ดอนไปแล้วแล้วฉันได้เงินมา 1,000 บาทฉันจะซื้อโคล่ามาแล้วดูสิว่าโคล่านี้จะสามารถทำอะไรได้บ้างเอาชนยำยำอร่อยไหมอร่อยนะทุกคนฉันรู้สึกกินแล้วฉันรู้สึกหัวโล่งๆอ่ะนะรู้สึกกินแล้วหัวโล่งๆไหมทำไมเมื่อกี้ฉันเห็นหัวนายโตขึ้นหรอรู้สึกปลอดโปร่งนะมันปลอดโปร่งนะแปลกๆจริงๆผมว่ามันใหญ่ขึ้นนะ
ผมรู้สึกว่าที่ว่างในสมองมันเยอะขึ้นใช่ฉันรู้สึกสมองฉันบวมขึ้นน่ะเองไอ้แปลกๆหัวเราเหมือนหมูเด้งเลยอุ๊ยเอ้าอะไรอ่ะผมไม่ทาโก้จากใครเนี่ยเฮ้ยพี่ไม้เอาทาโก้ให้พวกเรากินน่ะเอ้าโอ้โหเฮ้ยทั้งหัวโตทั้งอ้วนหัวโตแล้วมีโปรตีนสูงเหรอเนี่ยหัวน่าจะหัวโตแล้วตัวใหญ่นะคะเฮ้ยฉันหนูฉันตัวแตกแล้วอ่ะโอ้ยนะเฮ้ยแต่ว่าในเมื่อเราเป็นเชฟชื่อดังสุดท้ายแล้วฉันคิดว่าในนี้เนี่ยอาหารน่าจะไม่พอสำหรับคนอื่นนะฉันก็เลยทำการอัญเชิญอาหารไปอีก100ตัวโอ้โหเยอะเกินไปโหไม่ต้องห่วงร้านนี้จะมีอาหารให้ทุกคนได้กินตลอดไปเอาล่ะเชฟแป้งจัดการเองเลือดเผือกทั้งเดือดแล้วทำการทำหมูสับเป็นชิ้นเลยโอ้โหโอ้โหตั้งนะอันนี้คนนะหั่นเป็นหมูยอเลยเฮ้ยตายทุกคนเลยเฮ้ยฉันจะลองเอาตัวเองนะไปทำเป็นน้ำแข็งดูสิว่าตัวฉันจะอลังการงานสร้างขนาดไหนสวัสดีครับน้ำแข็งยักษ์ผมคือเชฟน้ำแข็งครับโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะนายดูใหญ่เกะกะร้านมากตอนนี้ใหญ่มากตอนนี้ใหญ่มากโอ้โหแล้วฉันก็จะเอาตัวเองไปทำเป็นน้ำผลไม้ด้วยดีกว่าเข้าได้เหรอที่น่าได้อ่ะเข้าไม่ได้งั้นเอาไปทำเป็นอย่างอื่นก็ได้ไปดีกว่าฉันจะเป็นป๊อปคอร์นเป็นป๊อปคอร์นก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้โอ้ my god ตัวใหญ่เกินอ่ะเพื่อมันเข้าไม่ได้เลยอ่ะก็เครื่องนึงโอ้นี่ตอนนี้ฉันกำลังทำการบดน้ำแข็งอยู่เหมือนกันเผื่อว่าตัวฉันเนี่ยมันจะเล็กลงเพื่อเข้าออกประตูได้ง่ายๆขึ้นอ่ะไม่ใช่ว่าตุ่มดิบนะโอ๊ยเอ้าหายไปไหนอ่ะไปออกไปนอกเลยพอดีเพื่อนพอดีอะไรกันเนี่ยแล้วใครเอาโพเทโต้มายัดไว้ในมือฉันอ่ะอ๋อฉันเองเฮ้ยไม่มีโพเทโต้ไหนสามารถทำลายฉันได้เพราะฉันคือเชฟที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วว้าวแล้วนี่ก็คือร้านอาหารแปลกที่พวกเราได้รังสรรค์เมนูนะคะไม่ว่าจะให้เชฟระดับโลกอย่างกอร์ดอนแรมซี่หรือว่าการป่วนลูกค้าแปลกๆนะคะและเพื่อนๆล่ะชอบกันหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ที่หน้าบ๊ายบายบ๊ายบายฉันก่อนฉันตีลังกาอยู่จุ๊บแจงอยู่ไหนพี่ยังเห็นจุ๊บแจงเป็นอะไรตีลังกาจุ๊บแจงอ่ะฉันออกมาจากร้านแล้วเนี่ยเป็นบทเรียนนะว่าอย่าให้พวกนี้เข้าครัวทำไมวุ่นวายพี่ไม้เป็นนักเกลียดไปฮะอะไรเลยยามีเจ้าอะไรแล้วจะบิดกินเชฟเป็นยังไงเฮ้ยเชฟคนนี้อะไรเนี่ยหันไปด้วยเกาตูดไปด้วยโอ้โหจกระโปงมากฮะมือเขาเก่าตุ่มไปเลยเฮ้ยเกินไปนะฉันไม่อยากเป็นอาหารแล้วน้ำตลอดโอ้โหดูเนื้อจะดิค่อยๆไหลเข้าไปค่อยๆไหลเข้าไปแล้วถูกบดขาวนวลโอ้โห 500K ไม่พอย้ำต่ออีกหนึ่งครับผมปึ๊บ 500K 50ล้านเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยรอบนี้แหละรอบนี้ตลอดมีคนบอกว่านายอย่างรวยอ่ะ500ล้านก็มาดิครับคนรวยอย่างผม60ล้านเบาๆตึม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 